ทว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.3 สุขศึกษาและพละศึกษาอุบัติเหตุจากการเดินทางทางบกการเดินทางทางบกหมายถึงการเดินบนท้องถนนทางเดินและการใช้พาหนะเช่นรถยนต์ประเภทต่างๆรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าเป็นต้นนะครับ